วันนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายไม่เหมือนกันหลายๆคนบอกว่า 5,000 ถึง 10,000 บาทก็น่าจะพออาจจะพอเป็นค่าน้ำก็ไฟครับวันนี้ท่านตั้งเป้าหมายเป็นโกลสไตล์ได้ปรึกษาผู้นำครับวางแผนการทำงานสร้างเครือข่ายยอดธุรกิจ 45,000 เป็นโกลสไตล์ครับรายได้ 5,000 ถึง 10,000 บาทแต่ท่านครับวันนี้ท่านเป็นโกลสไตล์ท่านมีองค์กรสัก30คนปรากฏว่า30คนเนี่ยมีคนอยากเป็นโกลสไตล์เหมือนท่าน3คนครับตำแหน่งท่านถูกปรับเป็นเมอร์คิวรีรายได้ปรับเพิ่มขึ้น 1-20,000 บาทท่านอย่าไปต่อว่าบริษัทนะครับอยากได้แค่ 5,000 ถึง 10,000 นะครับมันมา 20,000 มายังไงไม่รู้ไปถามผู้นำครับท่านครับถ้าเราสร้างเครือข่ายต่อ20โกเป็นพาราไดซ์เห็นไหมครับ 50,000 ถึง 100,000 วันนี้ครับท่านครับจาก20โกสตาร์เนี่ยอาจจะมีคนเป็นพาราไดซ์เหมือนเราสัก4คนอาจจะมีคนเป็นพาราไดซ์เหมือนเราสัก9คนหรืออาจจะมีคนเป็นพาราไดซ์เหมือนเราสัก15คนวันนี้นะครับตำแหน่งทรงเกียรตินะครับรอท่านอยู่ไดมอนด์แกนพาราไดซ์ครับนี่คือคุณสุพรธัญวาฒน์ครับปรบมือพี่เหรียญดังๆอีกครั้งหนึ่งครับกับรายได้กว่าล้านบาทต่อเดือนผมโชว์บอร์ดนี้นะครับทำให้นักธุรกิจนะครับที่นครสวรรค์ถึงขนาดอึ้งต่อปีหรือเปล่าผิดเปล่าต่อปีหรือเปล่าน้องผมบอกต่อเดือนครับท่านถ้าวันนี้มีคนที่เห็นโอกาสอย่างเรานะครับวันนี้เราไม่สามารถไปหยุดยั้งเขาได้ท่านครับถ้าเป็นพาราไดซ์รายได้ 50,000 ถึง 100,000 ถ้ามีคนอยากเป็นพาราไดซ์สัก15คนก็เป็นไดมอนด์ใช่ไหมครับวันนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมอยากจะเล่าว่าช่วงเวลาสั้นๆว่ากิฟฟลินทำไมต้องเป็นแบรนด์นี้ท่านครับแบรนด์นี้เนี่ยเกิดจากผู้หญิงคนนี้ครับเกิดจากแนวคิดที่คนมีทรัพย์สินนะครับ 6-7,000 ล้านอยากจะเชิญคนท่านๆอย่างเราๆเนี่ยมาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจโดยที่ท่านแพทย์หญิงเนนูท่านเป็นผู้ลงทุนเราเป็นผู้วางแผนการตลาดท่านครับแนวคิดความภูมิใจสูงสุดของดิฉันวันนี้คือโอกาสที่ทำให้คนไทยหลายแสนคนมีกำลังใจที่จะเป็นคนดีและท่านมีแนวคิดว่าถ้าคนที่เป็นเจ้าของกิจการมีรายได้ที่เพียงพอครับมีลิขสิทธิ์เป็นของตนเองต้องเป็นคนดีแน่นอนและนี่แหละครับเป็นแนวคิดของนักธุรกิจเป็นแนวคิดของหุ้นส่วนของพวกเราปรบมือกับแพทย์หญิงนันนินดังๆอีกครั้งนึงครับหุ้นส่วนครับท่านครับวันนี้แนวคิดนี้นะครับถูกถ่ายทอดไปแล้วผมอยากให้พวกเรานะครับขยายต่อกับคนไทยหลายๆล้านคนวันนี้นะครับต่างประเทศเขาเข้าใจครับเขามอบรางวัลอันทรงเกียรติให้นักธุรกิจยอดเยี่ยมนะครับนักธุรกิจสิทธิเด่นโลกท่านครับวันนี้เราเอาแนวคิดนี้ไปบอกว่าวันนี้เรามีคนหนึ่งครับที่อยากเชิญทุกท่านมาเป็นหุ้นส่วนกับเราเราอยากจะมอบโอกาสนี้ให้สิ่งที่สำคัญวันนี้เกฟฟลินเตรียมความพร้อมอะไรให้ท่านบ้างท่านครับบุคลากรทุกศูนย์ธุรกิจครับเราจะมีวิทยากรมีเจ้าหน้าที่ไปบรรยายเรื่องผลิตภัณฑ์เจาะลึกเรื่องแผนการตลาดท่านครับเรามีสินค้าพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อนยังไม่มีแบรนด์ไหนทำได้ครับอัลบาโลนสโคลเจนสด 100%สุดยอดมากๆนะครับดื่มคนเดียวเนี่ยบอกได้เลยครับสดชื่นไปเป็นวันๆท่านครับสำนักงานห้างร้านวันนี้เราไม่ต้องแต่งไม่ต้องเช่าแต่วันนี้เรามีระบบสนับสนุนของกิฟฟลินของบริษัทที่มีพร้อมให้กับเรากว่า100แห่งท่านครับวันนี้เรามีโรงงานที่พร้อมจะพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาแบรนด์ไปควบคู่กับเราวันนี้มาดูตัวเราครับวันนี้ทุกคำถามในใจท่านจะมีคำตอบอยู่ที่นี่ครับกิฟฟลินนะครับ www.gifflin.com นะครับ gifflin.com เริ่มไปแล้วนะฮะผมจะเริ่มเลยนะครับโดบเอาบอลลอนแล้วออกไปลุยแบบคุณลุงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วบริษัทขนาดใหญ่ขนาดนี้อยู่ได้หรือเปล่าท่านครับเข้าไปดูครับ www กดเข้าไปดูครับแล้วบอกว่าบริษัทนี้นะครับมีความมั่นคงจริงไหมท่านครับเข้าไปดูทุกคำถามในใจมีคำตอบที่นี่หรือไม่ก็มาพบกับท่านประธานได้ที่นี่มีหุ้นส่วนที่ไหนครับที่จะให้เราพบทุกอังคารอย่างนี้ท่านครับและหลายคนก็มีความค้างคาใจว่าธุรกิจนี้กินหัวคิวหรือเปล่าท่านครับคนเมื่อก่อนครับอยากใช้สินค้าก็ได้แค่สินค้าและประกันเห็นไหมครับแต่คนที่สองนะครับนายขอนะครับเข้ามาเขาบอกว่าเขาอยากสำเร็จเขาอยากมีรายได้เข้ามาในครอบครัวอีกหนึ่งช่องทางเป็นโกลสตาร์มีรายได้ 5,000 ถึง 10,000 บาท
เห็นไหมครับมาก่อนมาหลังคอขยันกว่าครับเขาบอกว่าอุปสรรคไม่มีครับรุยนะครับเกิดโกสตาขึ้น3แสนงานเป็นเมอร์คิวรี่รายได้1หรือ 20,000 บาทแต่วันนี้นะครับมาพบกับอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าความสำเร็จหยุดยั้งไม่อยู่เป็นจูปิเตอร์ครับ7แสนงานรายได้อยู่ที่ 2-30,000 บาทเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับรายได้ขึ้นอยู่กับการสร้างเครือข่ายการบริหารเครือข่ายเพราะฉะนั้นรายได้ไม่ขึ้นอยู่กับใครมาก่อนมาหลังนะครับผมตรงนี้ผมเคลียร์เลยนะฮะท่านครับความมั่นคงครอบครัวครับวันนี้ถ้าพูดถึงความมั่นคงเราต้องมองถึงครอบครัวท่านครับผมมีเพื่อนนะครับอยู่ครอบครัวหนึ่งนะครับและครอบครัวเพื่อนกับครอบครัวผมเนี่ยก็มีภาระเช่นเดียวกันนะครับครอบครัวเพื่อนผมเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติเลยนะครับแพทย์ก็บอกว่ามีรายได้ประมาณเดือนละแสนท่านครับคนเป็นแพทย์เดือนละแสนเนี่ยนอกจากทำงานโรงพยาบาลแล้วเนี่ยนะครับต้องไปเปิดคลินิกนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องมีความมุ่งมั่นบริหารจัดการเรื่องเวลาดีมากนะครับและสิ่งที่สำคัญครับวันนี้กับธุรกิจเครือข่ายเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งที่วันนี้เรายังมองไม่ออกแต่วันนี้ขอให้มองไปที่พาราไดซ์ท่านครับพาราไดซ์กับการสร้างเครือข่ายโกสตาร์เมอร์คิวรี่จูปิเตอร์วีนัสเซตเทิลเครือข่ายของเขากับรายได้เรือนแสนวันนี้สองคนไปเที่ยวครับแล้วไม่รู้ไปยังไงครับไม่กลับมาแน่นอนครับเพื่อนผมที่เป็นแพทย์ภาระต่างๆนะครับค่าน้ำค่าเทอมค่าเลี้ยงดูบุตรทุกอย่างตกเป็นภาระของครอบครัวแน่นอนครับฝั่งนี้นะครับเขาก็ไม่กลับมาด้วยเช่นกันกับพาราไดซ์แต่วันนี้รายได้เรือนแสนเนี่ยมอบเป็นของครอบครัวเป็นลิขสิทธิ์ให้กับเขาท่านครับความสำเร็จความมั่นคงวันนี้ผมเปรียบเทียบไปดูแล้วขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านท่านครับวันนี้เนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะมองแค่บริโภคแน่นอนครับท่านได้เปรียบเชิงบริโภคลด 25% มีประกันคุ้มครองแต่วันนี้หลายๆคนตัดสินใจบอกว่าฉันอยากจะทำดูว่าจะมีรายได้จริงไหมอยากจะแนะนำเล็กๆน้อยๆก่อนแน่นอนครับลองทำธุรกิจอาจจะมีรายได้เข้ามาเป็นหลักหมื่นหลักพันนะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยผมบอกได้เลยว่าการศึกษาธุรกิจเชิงลึกวันนี้มีพร้อมแล้วที่นี่ศูนย์ธุรกิจอินทาครับและศูนย์ธุรกิจทั่วประเทศกว่า100แห่งผู้นำท่านครับพร้อมสนับสนุนนะครับพร้อมที่จะนำพาท่านเป็นนักธุรกิจอย่างมืออาชีพขึ้นอยู่ท่านตัดสินใจสิ่งที่สำคัญครับวันนี้ผมเองเนี่ยนะครับจบมากกว่าคุณลุงแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยผมอาจจะมอบเกี่ยวเรื่องวุฒินะครับเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตเกี่ยวกับการทำธุรกิจสร้างเครือข่ายเป็นปอตีให้คุณลุงเลยก็ว่าได้10เดือนขึ้นพาราไดซ์แต่ตัวผมเองเนี่ยนะฮะผมใช้เวลา2ปี3เดือนกับท่านกับการศึกษาธุรกิจก้าวขึ้นสู่พาราไดซ์แต่หลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีครับจากการก๊อปปี้ความสำเร็จครับผมมีพาราไดซ์เกิดขึ้นอีก15พาราไดซ์ครับแน่นอนครับต่างคนต่างอาชีพต่างวาระแต่วันนี้ครับทุกคนมีเป้าหมายวันนี้ลองกลับไปถามตัวเราว่าวันนี้เป้าหมายของเราคืออะไร 700,000 บาทรางวัลแห่งความสำเร็จและรีวอร์ดนะครับ 700,000 บาทแห่งความภาคภูมิพี่น้องครับวันนี้ 700,000 บาทยิ่งกว่าความภาคภูมิก็คือส่งต่อให้ดาวไลน์และอีก 700,000 บาทนะครับส่งต่อให้ทีมงานนี่คือความสุขวันนี้ครับท่านมีคนมาขอความช่วยเหลือกับเราหลายๆคนอาจจะให้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแต่วันนี้นะครับเราไม่สามารถมอบอย่างนี้ให้เขาได้ทุกวันทุกครั้งทุกโอกาสที่เขามาหาแต่วันนี้ดีกว่าไหมครับหยิบยื่นโอกาสให้กับคนคนหนึ่งที่รอโอกาสเราอยู่วันนี้ครับของขวัญที่ล้ำค่าสำหรับปีใหม่ผมเชื่อว่าเป็นโอกาสกับอีก 400,000 บาทครับอีก 300,000 บาทสำหรับทีมงานเห็นไหมครับส่วน 100,000 บาทนะครับพรึบนะฮะท่านครับวันนี้ผมมาโชว์ไม่ได้บอกว่าวันนี้ผมเก่งแต่วันนี้ผมมาโชว์บอกได้เลยว่าธุรกิจนี้นะครับมันเป็นไปได้กิฟฟอลีนนะครับเป็นบริษัทที่เป็นไปได้มากที่สุดวันนี้เพียงแค่คุณนะครับเปิดใจมาเรียนรู้และลงมือทำความสำเร็จเริ่มต้นอย่างนี้ครับท่านต้องมีเป้าหมายวันนี้ถ้าท่านมีเป้าหมายโกสตาโกสตาจะเป็นของท่านถ้าท่านทำงานกับอัปไลน์ท่านครับการจะเกิดธุรกิจขึ้นต้องถามว่าวันนี้ท่านจะมีเป้าหมายมากน้อยเพียงใดเขาบอกว่าฝันใหญ่และชื่อใหญ่วันนี้ถ้าฝันมีรายได้เดือนแสนครับถ้ามีรายชื่อสัก 4-5 คนรายได้เป็นแสนมาได้ไหมครับท่านครับต้องทำบัญชีครับและสิ่งที่สำคัญเนี่ยต้องมีการนัดหมายก่อนอย่าไปสุ่มดูครับ
นะฮะหลายๆคนขับรถไปวนดูก่อนมีบ้านมีคนอยู่บ้านหรือเปล่าพอไม่อยู่ปุ๊บกลับมาตั้งหลักใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีการนัดหมายท่านครับวันนี้บอกว่านัดหมายนะครับจะไปพูดเรื่องนะครับกินแล้วก็ชุ่มกระชวยกระชับกระจับกระเฉงเขาจะรอฟังเราไหมรอฟังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการนัดหมายก่อนนะครับและหลายคนอาจจะนัดหมายเชิงธุรกิจขึ้นอยู่กับการปรึกษากับหลายท่านการแสดงแผนการตลาดท่านครับการแสดงแผนการตลาดนะครับในการจัดประชุมโฮมเมตติ้งนะครับโอเพนเมตติ้งนี่เป็นแนวทางหนึ่งที่ผมแสดงแผนการตลาดและทีมงานผมก๊อปปี้กันแค่นั้นเองนะครับท่านครับสิ่งนี้สำคัญเนี่ยต้องเริ่มต้นจากตัวท่านเองครับจากการใช้สินค้าวันนี้ถ้าเราไม่ใช้สินค้าที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจนี้จะไม่เป็นไปได้ครับและการเรียนรู้เข้าฟังก์ชันท่านครับท่านลงมาโรงแรมอินทาสัก 2-5 ปีถ้าวันนี้ 2-5 ปีและทำงานอย่างมุ่งมั่นผมเชื่อครับว่าวันนี้รายได้เรือนแสนเป็นของท่านแน่นอนและสิ่งที่สำคัญครับ CD Tape นะครับผมบอกได้เลยถูกมากๆนะครับวันนี้เนี่ยบริษัทนะครับมีความเตรียมพร้อมกับท่านท่านอยากรู้เรื่องอะไรครับมีพร้อมแล้วข้างหน้าครับและสิ่งที่สำคัญครับอัพไลน์อัพไลน์เป็นผู้เดียวเท่านั้นนะครับที่อยากให้ท่านประสบความสำเร็จผมพูดดีขนาดไหนคนแสงนุ่งพูดตื่นเต้นขนาดไหนแต่วันนี้สิ่งที่สำคัญเนี่ยเราต้องปรึกษาอัพไลน์เราครับว่าวันนี้เขามีแนวทางเตรียมพร้อมให้เราสำเร็จอย่างไรท่านครับวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่ากิฟฟรีนมีความพร้อมมีความพร้อมและเพียบพร้อมที่อยากจะเชิญคนไทยทุกคนเนี่ยมาเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันและอยากเชิญคนไทยมาเป็นเจ้าของกิจการเงินล้านด้วยกันผมเชื่อมั่นว่าวันนี้ปีเก่ากำลังจะผ่านไปปีใหม่ย่างเข้ามาผมอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับทิ้งอุปสรรคทิ้งอุปสรรคในปีนี้หรือปีต่อๆมาและมองไปข้างหน้าสู่เป้าหมายแห่งชัยชนะและความสำเร็จของกิฟฟรีนที่เราอยู่ครับพบกันกับหน้าสวัสดีครับ